แต่สวยมากคุณผู้ชมดูดิแดงทุกใบค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากสวยมากอันนี้ไม่เสียดายเงินเลยค่ะคุณผู้ชมขาหัวเขาใหญ่มากแล้วนะคะนี่แดงทุกใบอันนี้เขาเรียกว่าชายชนนะคะสวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้พามาดูบอนสีของขยันเที่ยวนะคะคุณผู้ชมขาสวยมากจนอยากเอาเข้าประกวดด้วยเลยค่ะวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะเขามีงานประกวดบอนสีที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ชมแล้วมาดูแล้วน่าเอาเข้าประกวดมากเลยคุณผู้ชมมาดูด้วยกันว่ามันสวยไหมน่าเอาเข้าประกวดไหมนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะขออวด3ต้นนี้นะคุณผู้ชมขาว่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินใจนะว่าจะเอาเข้าประกวดดีไหมนะคะคุณผู้ชมแต่สวยมากคุณผู้ชมดูดิแดงทุกใบค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากสวยมากอันนี้ไม่เสียดายเงินเลยค่ะคุณผู้ชมขาหัวเขาใหญ่มากแล้วนะคะนี่แดงทุกใบอันนี้เขาเรียกว่าชายชนนะคะคนไหนที่เล่นบอลสีจำต้องมีชายชนค่ะเพราะเขาถือว่าเป็นนางเอกเป็นพระเอกของบอลสีเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาดูสวยมากอันนี้สวยจริงค่ะคุณผู้ชมดูฟอร์มก็กำลังสวยเลยหนูอยากเอาเข้าประกวดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาหนูก็เลยเอามาอวดก่อนมาถามก่อนว่าเอ๊ะมันสวยพอที่จะเข้าประกวดได้ไหมนะคะคุณผู้ชมดูเขาเรียกว่าชายชนนะคะเป็นบอลสีที่ชื่อดีมีความหมายมากๆคนเล่นบอลสีสาวกบอลสีต้องมีกันทุกคนนะคะเนี่ยคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกชายชนนะคะนี่แล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้ก็ขอเอาอวดหน่อยนานแล้วนะเพราะก่อนนี้ขยันเที่ยวเคยมีแบ่งปันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพญานาคราชนะคะเวลาเขากัดสีมาเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูเวลากัดสีมาจะสวยมากๆเลยเนาะดูสีสันของเขาคุณผู้ชมพญานาคราชเนี่ยคนไหนได้ไปไม่ผิดหวังค่ะเพราะเขาเป็นบอลกาบนะคะเป็นบอลกาบเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายค่ะคุณผู้ชมเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายแล้วก็สีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเวลาเขากัดสีนี่เขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะเขาเป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมขาดูฟอร์มเขาสวยมากนะคะนี่อันนี้เป็นบอลสีของขยันเที่ยวชาแนลนะคะเอามาให้ชมกันนะคะคุณผู้ชมว่ามันก็จะสวยประมาณนี้เนาะดูสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาแล้วมาต่อด้วยต้นนี้หนูอวดหลายครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าสร้อยสังวานค่ะคุณผู้ชมเวลาเขากัดสีเต็มที่มาใบเขาใหญ่มากนี่ใบเขาใหญ่ๆพอๆกับใบบัวเลยดูสร้อยสังวานเป็นบอลที่ชื่อดีมากๆเลยแล้วมีความหมายมากๆเลยนะคะนี่คนไหนได้ไปครอบครองก็จะดีมากเลยดูฟอร์มเขาใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขาดูฟอร์มเขาใหญ่มากๆเลยอันนี้เหมาะพอที่จะไปเอาไปประกวดได้หรือยังนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้หนูมีลูกเขาแบ่งปันนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแบ่งปันลูกเขานะคะคุณผู้ชมขาดูสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าสร้อยสังวานนะคะนี่แต่ละอันนี่บอลสีของขยันเที่ยวเนี่ยไม่ต้องผิดไม่ต้องผิดหวังเลยนะคะเวลาคนไหนซื้อไปเนี่ยสีสันของเขาก็จะจัดจ้านพ่อหนูจะเลือกเล่นบอลสีที่สีสันเขาสวยงามนะคะอันไหนที่ไม่ค่อยสวยหนูก็จะไม่เล่นนะจะเลือกแต่อันที่สวยงามแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูสวยไม่มีทิติเลยสวยมากเนาะสมกับที่เราอยากได้อยากเลี้ยงจริงๆคุณผู้ชมดูสวยจริงอะบอนสีค่ะก็พามาดูบอนสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาช่วยหนูตัดสินใจหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าจะเอาเข้าประกวดดีไหมนะคะแต่ใจหนูก็อยากเอาเข้าประกวดอยู่นะจะได้หรือไม่ได้นั่นคืออีกเรื่องนึงนะอย่างน้อยก็ได้เอาบอนสวยๆไปอวดเขาซะหน่อยก็ยังดีเนาะว่าหนูก็ปลูกบอนสีสวยเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลหรือว่าอยากได้บอนสีนะคะคุณผู้ชมก็กดติดตามหนูไว้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมีมาแบ่งปันกันอีกนะคะคุณผู้ชมคะมีไม่มากค่ะคือบอนสีของขยันเที่ยวเนี่ยส่วนมากหนูจะผ่าบ้างแล้วก็แยกหน่อบ้างเงี้ยก็จะมีอย่างไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมอย่างละต้น2ต้นอะไรเงี้ยคือหมดแล้วก็หมดเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้ผ่าเยอะแยะเหมือนคนอื่นเขานะคะคุณผู้ชมหนูก็จะมีแต่ต้น2ต้นแล้วแบ่งปันกันไปค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้านั่งอยู่ข้างตู้บอลนะคุณผู้ชมมาดูความสวยของเขาวันๆนึงเหงาๆก็แก้เหงาได้เนาะ